วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ครับโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครับเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับเด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้านสนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะหนูอยู่โครงงานแม่ครัวไวใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะแกงเขียวหวานค่ะก๋วยเตี๋ยวบางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะโครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะโครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
ลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ